ความคืบหน้าเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทนโยบายเรือธงของรัฐบาลพักเพื่อไทยแถลงใหญ่แจงเหตุผลทําไมถึงต้องทํานโยบายเงินดิจิทัลนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่าเนื่องจากประเทศไทยมีปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ําลงทั้งปัญหานี้ครัวเรือนผู้ผลิตแต่ละธุรกิจมียอดผลิตและยอดขายตกต่ําลงมีหนี้เยอะเพราะรายได้ไม่พอรายได้ต่ํากว่ารายจ่าย รวมถึงปัญหาเชิงโครงสร้างทําให้ประเทศไทยไม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆในโลกจึงเป็นเหตุผลที่รัฐบาลจะต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจสาหรับขั้นตอนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนแบ่งเป็น2รูปแบบดังนี้วันที่1สิงหาคมถึง15กันยายน2567จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือซูเปอร์แอปของรัฐบาล ไม่มีจำกัดจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการส่วนประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะเริ่มวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคม2567การลงทะเบียนร้านค้าร่วมโครงการเงินดิจิทัลเริ่มวันที่1ตุลาคม2567การแจกเงินจะเริ่มไตรมาส4ปีนี้คุณสมบัติประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ประชากรสัญชาติไทยอายุ16ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้มีรายได้เกิน8,40,000บาทสำหรับปีภาษี2566 ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉ,นเฉพาะกิจรวมกันเกิน5 0 0แสนบาทไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการหรือโครงการอื่นๆของรัฐรัฐบาลได้กำหนดประเภทสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือเนกาทีบลิดได้แก่สลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระทอมบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคำเพชรอัญมณีน้ำมันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสารแต่กระทรวงพาณิชย์อาจพิจารณาแก้ไขปรับปรุงรายการสินค้าเนกาทีบลิดเพิ่มเติมได้สำหรับความคืบหน้าถัดไปคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังในฐานะฝ่ายเลขานุก,การคณะกรรมการนำเสนอรายละเอียดต่างของโครงการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือนนี้พราวเอเชียผู้ประกาศ AI ของฐานเศรษฐกิจรายงาน